205 2.5 2.5 โอเคโหถ่ายวิดีโอแท็กไม่ต้องถ่ายทำมีเอนจิ้น 5.9 4 140แรงม้านะครับผู้ขี่ 0.9 คิวมีฟัน 5 ตี้นะครับแล้วก็บูมอาร์ม5เมตรกับ3เมตรนะครับตัวนี้ 5.7 หรือเปล่าหรือว่า 5.7 กับ3เมตรเดินมาตรงนี้เลยครับลูกค้ารุ่นเก่ามีเยอะกว่ารุ่นเก่ามีความหนาของเรามากกว่าคู่แข่ง26มิลอันนี้20มิลนะความหนานะแล้วก็น็อตตรงนี้ก็เพิ่มมาให้มันยาวขึ้นโอเคนะครับแล้วก็เราจะมีจุดอยู่2จุดหลักๆที่เป็นเรียกอะไรวะแกไฟตรงนี้แกไฟบูชิ่งกับตรงนู้นไฟคาร์บอน 1,000 hour คนบูมคนบูมกับไฟอาร์มตรงนั้นนะที่ยังนั่งเสร็จถัดมานะครับก็จะเป็นตัวแท็ก800มิลนะครับแคร์เอ็นแคร์ลีนี่ส่วนแคร์เลยเดอะบูมแมนอาร์มจอยโรลเลอร์โรลเลอร์ทับโรลเลอร์สองอันข้างล่าง7ลูกนะครับมี2ต่างไกด์ไกด์นะครับเดอะเรส50 hour ก็ที่เขาบอกว่าถ้าเป็นรุ่นที่เป็นบักเก็ต10 hour LC เราก็จะมีตัวนี้เพิ่มมานะครับด้านนอกด้านในแล้วก็มีทางดีเลย์ซีอ่ะร้อนอยู่ดูติดตรงนี้เพิ่มเข้ามาครับก็บันไดเนี่ยเขาบอกว่าเราบ้านใหญ่แข็งแรงกว่ายี่ห้ออื่นนะโอเคถัดมาก็เชิญขึ้นมาด้านบนนะครับลูกค้าตรงนี้นะครับเป็นออโต้นะครับอีซี่ไม่ยืมใบมือเดียวอีซี่นะครับมีปั๊มไม่ดูดโอ้นี่เราก็กดปึ๊บนี้ได้เลยนะครับติดต้องใช้สองมือหลังสามนะครับถัดที่มาเชิญน้องบอลเลยครับขมอดตัวนี้เป็นปั๊มประมาณว่าโตชิบ้าแล้วกันโตชิบ้านี่ครับเอิร์นวิงแล้วก็วันนี้เราออกแบบมาไอ้ความกว้างความหนาของบูมอาร์ม 15% 20% something ความกว้างความหนาเพิ่มมาตัวนี้แล้วก็เราจะมีตัวไอ้ตัวเหล็กที่ยืดออกมาไว้ใส่กับตัวหัวเจาะไวติ้งนะครับถัดมาครับวันนี้เลยเครื่องยนต์ครับนี่เห็นไหมนะนี่เดียวนะพงพีที6สูบอันนี้ก็ง่ายที่ตัวนี้เป็นอะไรอ่ะเรเดียเตอร์กับพัดลมนะครับเครื่องคัมมิ่น60ตรงหน้าช่วงล่างเมื่อกี้ลืมนิดนึงเอาเป็น IDM นะเป็นโซ่เป็นแท็ก IDM นะครับหมดเลยตัวเดินตัวนี้เป็นนะเทสโก้แล้วกันไอ้บีเจฟีโอพูดไม่ถูกนะแล้วก็ถัดมาตัวนี้เป็นปั๊มคาวาซากิเป็น K3V นะครับตัวนี้ผลิตที่ UK ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีกองกองสามตัวนี่สองนะครับแล้วก็สามตัวกองที่เป็นแอนตี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นออโต้พวกกับว่าใส่ดีถัดมาเลยนี่เลยครับนี่ถัดมาเป็นตัวของนี่เลยเป็นตัวสะดวกง่ายในการทำงานตรงนี้นะครับเป็นซิงเกิลเฟสตัวอากาศไฮดรอลิกตอนนี้แอร์ครับแผงคอยตอบง่ายตอบง่ายทำความสะอาดง่ายนะครับด้านนี้เป็นแอร์อันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับเราก็มีตัวเขาเรียกภาษาไทยเรียกเขี้ยวไว้สับตัดไฟเวลาจะซ่อมบำรุงหรือแมนเทนแนนซ์อะไรต่างๆนะครับเป็น24รอบ2วอลต์2ลูก
ราก็จะมีตัวนะตัวบนเป็น P air filter ตัวล่างก็อากาศมีนอกใน2ลูก 1,000 ชั่วโมง 2,000 ชั่วโมงเสียบถัดมาก็ห้องเก๋งมาตรฐานเขาบอกมือเดียวมาตรฐาน lock and fob นะครับเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของทางยุโรปนะตัวนี้ถัดมาปึ๊บเขาบอกว่าจะปิดก่อนพี่ต้องทำหน้าสบายมันเบาๆแค่คู่แข่งบางคู่จะเป็นเหล็กอะตัวเนี้ยนี่เป็นรับเบอร์โอเคเพราะว่าเป็นรับเบอร์ตัวนี้แล้วก็นี่กระจกก็เปิดง่ายมากเลยค่ะพี่ทำหน้าง่ายๆหน่อยดีนี่ก็เปิดได้นะคะเปิดไปวัดนี่ก็เปิดโอเคนี่โยนทิ้งลงมาเลยค่ะอีซี่ไหมแต่ตอนใส่นี่ละมือวางไว้อะไรซื้อเข้าไปไม่เข้าเขี้ยวข้างล่างโอเคปล่อยก่อนมันมีร่องนี่ไอ้เข้าลงเข้าลงโอเคเวลาถ้าฝนตกมาน้ำรั่วเข้าเต็มจ้าของเราก็มีเขาเรียก True Isolate ครับเนี่ยปุ๊บมันก็มากดตรงนี้ทีนึงก็สามารถไอ้ Catch on ไว้นะบนก็จะเป็นชั่วโมงบอกว่าทำงานไปแล้วกี่ชั่วโมงตัวนี้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นไฟเฉยๆโชว์ว่าอะไรเสียอะไรมีปัญหาตรงนี้ถ้าเกิดว่าเวลาลูกค้าโทรมาอะไรเสียมันก็จะเราก็จะบอกสัญลักษณ์เป็นรูปอะไรตรงนี้นะแจ้งช่างจบโหมดได้โหมดมันก็มีแค่2โหมด E กับ P ก็คือ Eco กับ Power จำง่ายกดล็อกอีกทีก็น่าจะจบนะครับ